ควันแป๊บนึงเหรอก็อยู่คนเราคนตามฟันแค่เหลือมันถึงสะอาดทุกคนนะคนดูทั้งหลายก็ผมขอตั้งการแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะมาคุยด้วยนะครับพรุ่งนี้ไปสอบคอไหมไม่ได้ไปครับพรุ่งผมไม่ว่างครับพรุ่งนี้มันมีนัดกับเพื่อนรักผมนะครับวันเกิดเขาแล้วพรุ่งนี้ถ้าวันนี้แหละก็คือแล้วแล้วจะบุ้นปากยังไงเออมันอยู่บนขอกน้ำตรงนี้นั่นฟังคนดู200แล้วอีกถ้าขับซ่วมโชว์นี่คนดูจะเท่าไหร่เดี๋ยวต้องเขียนอะไรแล้วครับมันขับซ่วมแรงเหรอถึงว่าเจ็ดนาทีฟันบ่อยมากเดือนนี้เขาคิดแค่นี้นะตัวตอนแรกกำลังจะถกเสื้อขึ้นมาแต่ว่าไลฟ์อยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ทันทำอย่างนั้นแต่ขอเช็ดหน้าจอให้เปียกเพราะปกติจะถกเสื้อขึ้นมาเช็ดปะแต่ไลฟ์อยู่แล้วก็ไม่ควรทำนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราปิดจังขอเดินมาสวัสดีนะชาทุกคนสวัสดีเป็นทางการนะครับมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายวันนี้นะพบกับจาวาที่ไม่ไลฟ์นานมากอุ้ยเดี๋ยวเห็นย่อนอนกี่โมงนี้จะพยายามนอนไม่ดึกนะมืดอ่ะนี่นะแต่ก็เมื่อยโอ้ยตายละสวัสดีครับทุกคนไม่ดึกเท่ากับถ้ากลับประมาณไม่ถึงเช้าไม่เช้าจะพยายามไม่นอนเกินตีสี่นะครับพรุ่งนี้นัดนะครับวันนี้บนเตียงอันนี้บนโซฟาครับอันนี้อยู่บนโซฟา
ผมแบบมีแบบเขาเรียกว่าคติใหม่ก็คือจะไม่ขึ้นเตียงถ้าเกิดว่ายังไม่ได้จะนอนเพราะมันจะทำให้เตียงสกปรกครับเป็นคนรักสะอาดหนูได้ที่2ของห้องเกรด 3.75 ถือว่าดีมุ้ยคือ 3.75 ถือว่าดีไหมใช่ไหมคือเนี่ยว่า 3.75 มันดีนะเว้ยคือมันก็ดีแหละสมัยก่อนนี่ก็ได้แต่ว่าหลังๆก็เหลือ 2.75 มันก็ลดลงเรื่อยๆดีถือว่าดี 3.75 แต่ว่ามันคือที่2ของห้องเหรอสเปคผู้ชายสะอาดนะครับจ้าว่าเปลี่ยนผ้าขนหนูถูกนี่คือสิ่งตั้งไว้คือเปลี่ยนผ้าขนหนูถูก3วันผ้าปูที่นอนเปลี่ยนถูก5วันนะซึ่งตอนนี้ใช้มา2อาทิตย์เกือบ2อาทิตย์ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับพี่นอนเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าอันใหม่อ่ะที่ต้องมามันนึงซักไม่เสร็จเนี่ยส่วนผ้าเช็ดตัวก็เปลี่ยนเรื่อยๆนะครับทำไมเงียบนี่นะตอนแปรงฟันนะคนดู200กว่าแปรงฟันเสร็จเหลือ100กว่าเป็นไงล่ะการแปรงฟันมันอิมแพคขนาดนั้นเลยเหรอสอบเข้าม .1 เหรอสู้ๆนะจะสอบเข้าเรียนอะไรกำลังใจให้เด็ก68โอ้ยอีกตั้งนานนะแต่ก็สู้ๆนะครับแต่อีกนานโอ้ยนอนเล่นได้อีกหลายเดือนนอนไวๆบ้างก็ได้ครับช่วงนี้นอนไวแล้วเขานอนกันหมดแล้วหรือเปล่าใครเขานอนกันยังไม่เที่ยงคืนแบบเที่ยงคืนเนี่ยใครเขานอนกันผมอยากจะรู้จริงอยากเห็นหน้าคนนอนก่อนเที่ยงคืนอันนี้อยากรู้เลยคืออยากรู้ว่าเขาต้องเป็นคนยังไงที่นอนก่อนเที่ยงคืนฝันดีจ้ารู้ไหมน้องไข่มุกมันจ้าขอบคุณสำหรับปอคอสัตว์เลี้ยงนะครับมันแท้ปอคอไหมเนี่ยแม่หนูนอนก่อนเนี่ยเอ้ยแมวแม่ดิแม่นี่นอนก่อนเที่ยงคืนคนปกติเขานอนก่อนเที่ยงคืนเหรอคือเนี่ยคนรู้จักเนี่ยถ้าแบบเจนเดียวกันอะคือแบบหรือแบบอีเวนต์ผู้จัดการก็ไม่มีใครนอนก่อนเที่ยงคืนที่จริงเขายังไม่ถึงบ้านกันเลยจ้าวันนี้ถึงเร็ววันนี้ถึง2 ทุ่มเอ้ยทุ่มครึ่งเป็นคนที่ต้องตื่นเช้าสมัยก่อนนี่ต้องตื่นไปโรงเรียนนอน5นี่ยัง2 ครึ่งนอนก่อนเที่ยงคืนผิดปกติใช่ป่ะคือแบบอยู่นอนเร็วเกินอะแบบชีวิตเวลาชีวิตไม่คุ้มเลยคือยังไม่ได้แบบนั่งดู Netflix นั่งทำอะไรเลยนั่นแหละอันนั้นจะว่าแหละแปลกนอนโอเคค่ะปล่อยให้มีคนดูไม่อะไรไหมเพราะผมเหงาเพราะผมอยู่คนเดียวช่วงคิดถึงแม่ไม่ได้เจอแม่นะตัดละเออคอนเซ็ปต์เสื้อขาดเออว่าขาดดีด้วยแล้วเมื่อกี้ลงไปเอาแก๊ปโอ้โหคนเห็นหมดตายแล้วอายเขาดู Beauty Newbie ยังไม่ได้ดูนะครับไม่คุ้นชื่อเรื่องคนที่ได้ที่1379เองหันกัน4คะแนน นี่แบบอย่าไปยึดติดเรื่องแบบอันดับเลยเว้ยคือแม่งแบบนี่คือนี่ไม่สนใจเลยคือแบบไม่ต้องปีติดได้เท่าไหร่เท่านั้นแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้เห็นด้วยการจัดอันดับเกรดการเรียนในห้องนะว่าที่1เท่าไหร่ที่2เท่าไหร่คือแบบใครเท่าไหร่กับเท่านั้นนะถ้ามันโอเคก็จบไม่เห็นต้องจัดอันดับเลยโอ้โหถามถึงภาค2มีกี่เรื่องถามแล้วมันเจ็บจี๊ดสอบโรงเรียนใกล้ตึกเจมวัฒนาหรอแกง่วงแล้วไม่เราไม่ง่วงเดี๋ยวนะเพลงนั้นมันร้องไงนะมันอยู่มันก็ลอยเข้ามาในหัวเพลงไงเนี่ยมันร้องไงนะเพลงอะไรครับก็เนี่ยไอ้แบบ
มันเอียงมันเฉียงมันตึงตึงตึงที่เธอที่ฉันตึง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 ใกล้เกินสครับอ่ะใกล้เกินกว่าที่จะพูดคำใดๆออกไปมันใกล้จนอยากจะหยุดหายใจเนื้อถูกวะเนี่ยไม่ได้ฟังนานไม่ใช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 ่รู้รู้ว่ามันของ A23.5 แต่อยากลองเนื้อลองให้นะชอบชอบโอ้ยไทยบ้านน้ำแดดเวอร์อืมขาวแล้วใกล้เพลงของเจมินายเพลงเจมินายชื่อใกล้เกินเหรอเพลงใหม่ใช่ไหมเห็นเขาโปรโมทอยู่แต่ไม่รู้ชื่อเพลงใกล้เกินโอเคแบบซับครับพรุ่งนี้ไปไหนมาพรุ่งนี้ผมไปนี่พรุ่งนี้ไปกินข้าววันเกิดเพื่อนวันรักผมทุกคนน่าจะรู้จักแล้วก็กลับมาอยู่ห้องครับแล้วกลับมาอาจจะไม่อาจจะกินเถอะจะไปฟิตเนสก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาห้องแล้วก็นอนเล่นช่วงนี้เหงาอยู่คนเดียวอย่าถามถึงพาร์ท2ได้ไหมมันเจ็บฉี่โอ้โหเทคะแนนรู้ว่าเพลงพี่โฟสแต่แบบยังไม่เคยฟังอ่ะคือเคยแบบเลื่อนๆผ่านๆนะแต่แบบไม่แต่แบบไม่ได้แบบเปิดฟังจริงจังเดี๋ยวไปฟังกันฟังเดี๋ยวฟังของเจมินาเดี๋ยวไปฟังของเจมินาพี่โฟสเลยOkay. แล้วจะมีเพลงของตัวเองไหมจริงๆไม่รู้เหมือนกัน When Summer Night Film น้องจาวาจาคนไทยโอเคเมื่อไหร่ใช่ไหมก็นี่จะเปิดกล้องแล้วเดี๋ยวเปิดกล้องวันที่คือมันพูดได้ไหมแต่นี่ว่าพูดได้นะเปิดกล้องวันที่โอเคนะวันนี้กลับไป YouTube แล้วคุณจะได้เห็นจาว่าในอีกมุมหนึ่งมันคงเดี๋ยวนะคือแบบคือรู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบค่อนข้างแบบไปอ่ะเรื่องซีดีผมแบบตอนเล่นเป็นทูบใช่ปะตอนนั้นอยู่น่าจะมองหาตัวจริงก็เป็นอย่างนั้นแหละตัวจริงก็เป็นแบบนั้นแหละแล้วตอนเนี้ยเล่นซัมเมอร์ไนท์ใช่ปะเนี่ยเห็นบทคร่าวๆแล้วก็เห็นคาแรคเตอร์แล้วคาแรคเตอร์ของเนี่ยตอนเนี้ยก็คือเป็นแบบแทนเลยซึ่งมันค่อนข้างจะต่างกับทูบมากเนี่ยเหมือนคนที่แบบเหมือนอัปเดต iOS มาคือแบบเปลี่ยนไปจากตอนนั้นเยอะมากแบบในแบบนั้นนี่ไม่เห็นเรื่องจริงนะใช่ปะแล้วบทอ่ะมันก็ดันแบบค่อนข้างตรงอ่ะเข้าใจสิ่งที่เราพูดไหมเข้าใจปะฉันพูดงงไหมเพื่อนมันค่อนข้างตรงกับตัวจริงฉันมาทั้งสองอันแต่ว่าเป็นตัวจริงฉันได้คนละช่วงเวลาตัวจริงฉันก่อนอัปเดต iOS แล้วสุดยอดเข้าใจนี่ยังงงตัวเองนี่พูดถึงไงงงตายแล้วคุณผัวตอนนี้ฉันได้เห็นบทมา3 EP แล้วนะไม่ต้องขอสปอยนะโอ้ฉันก็จะมีสปอยโหอะไรอ่ะเพิ่งไม่เห็นยอดไลค์ 9,800
นี่ฉันทำได้เธอได้แบบหลายแสนนะใช่ป่ะหลักหมื่นหลายแสนมือแกปิดไม่อะใช่อะคือฉันเอาเข่าลองเว้ยกล้ามอกกล้ามเดี๋ยวอะไรนะกล้ามแขนกับกล้ามอกมันเบียดกันแล้วข้อกอดอกปล่อยกอดอกจะกอดอกได้มือนี้ถือโทรศัพท์อยู่ right hand hold my phone เห็นไหมตัวจิ๋วตัวนี้จิ๋วเหมือนเดิมแล้วผมสูง180นะครับแล้วก็น้ำหนักเท่าไหร่วะน้ำหนักตอนเนี้ยพุ่ง66เดี๋ยวลีนลงมาก่อนCan you give us a heart? Oh, sorry. Now my heart. ไม่เอาเขินอ่ะไม่พูดเลยเดี๋ยวอยากฟังไม่เอาเนอะเดี๋ยวมันจิ้นเกินนะแกจะสาววายตายหมดเดี๋ยวมันหมีจะกับจิกหมอนตายไม่พูดดีกว่าแต่พูดคันนี้คงรู้ว่าจะพูดอะไรแกสูงมากจ้าว่าแฟนคลับเริ่มปวดคอแล้วถ้าเคยเจอฉันแล้วหรอมันมีให้กินอะไรทำไมถึงโตเร็วกินเวครับแล้วกินครีเอทีนครับแล้วก็ช่วงนี้สาวกโอไกปันครับเอออย่าแกล้งสาววายนะไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวจิ้นเกินเดี๋ยวมันจะติดเทนอันดับหนึ่งทวิตโลกอ่ะมันไม่ได้เออมันก็เขินเนี่ยเนาะมันเกินไม่ไหววะกูเนี่ยมันเกินไม่ไหววะไม่เป็นโสมแสงมันทำให้โสมหรือว่าหน้าฉันมันโสมฮะแหมมุมเนี้ยก็โสมอยู่ดีเชียร์บอลทีมอะไรเชียร์ลิเวอร์พูลครับแต่ทีมไม่มีเชียร์ลิเวอร์พูลเชียร์ลิเวอร์พูลอยู่บ้านไม่ได้เอามาด้วยมีพีซีรีส์ไหมมีครับซัมเมอร์ไนท์ความรับในคืนฤดูร้อนนะครับริวจาวาฝากติดตามด้วยนะครับเป็นซีรีส์วายแรกๆของผมฝากเป็นกำลังใจให้ริวจาวาด้วยนะครับจาวาริวได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าพี่ริวกล้ามใหญ่กว่าเยอะครับคือฉันแบบตกใจมากคือมันวันหนึ่งคุยกับพี่ริวเรื่องฟิตเนสใช่ปะแล้วมันก็ส่งแบบรูปแบบบอดี้มันมาให้ดูนี่ก็แบบนี่แบบอุทานแบบอย่างเงี้ยนะนั่งดูชี้อ่ะเผลอนะบึกกว่าพี่ฟอร์ดอีกมันแบบโอ้โหหุ่นมันโหดจัดนะพี่ริวอะเราก็ทำไม่ได้เท่าริวไม่ไหวลงมา8ชั่วโมงเธอคะทุกวันนี้ฉันนอน10ชั่วโมงอัพค่ะถึงฉันจะนอนดึกอะแต่ฉันตื่นแบบถ้าไม่มีธุระนะถ้าไม่มีธุระอะตื่นแบบ2-3 4-5 โมงไปเรื่อยเขื่อนมาอยู่กับริวน้องริวอ่ะนี่ฉันว่าพี่ริวมันน่าจะโตกว่าพวกเธอป่ะเพราะว่ามันแก่แล้วอย่าบอกนะWill you be in GMMTV part 2? Oh, I don't know. But I think...Not. ไอ้คิดว่าแค่ว่าน้องริวแกเธอจะไปบอกมันใช่ไม่จริงๆอะเว้ยคือแบบทุกคนอาจจะรู้ผมรู้พี่ริวไม่ได้แก่เลยเว้ยมันแค่แบบโตอะเออแบบเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยIt's my birthday. Oh.Today is Pion birthday too. ริมลีเทนเนอร์ขอร้องนะคือค่ะริมลีเทนเนอร์พักก่อนเนาะจ
ช่ค่ะฉันรู้ค่ะวันเกิดพี่โอมค่ะฉันรู้ค่ะวันนี้ฉันไปยิมกับพี่โอมมาค่ะฉันรู้ถึงไงฉันก็ไม่ลืมเลยฉันจำได้อยู่แล้วจะพาเริ่มแบบพี่เอกับพี่ซิวเราคือยังไงอะแนวไหนอย่าหลุดหลุดอะไรยังไม่หลุดอะไรเลยพี่อยู่แก่ไม่เลือกไม่เลือกหลุดปะจะริจาวามาสปอยคือค่ะฉันไม่มีเรื่องอะไรสปอยค่ะฉันไม่มีอะไรเลยตอนเนี้ยไม่ได้แบบมีอะไรให้สปอยเลยถ้าจะมีก็มีแค่บทสัมมนาซึ่งไม่มีใครสปอยอยู่แล้วสีดำมาสวยเหรอขอบคุณจ้าที่มาจูบแก้มฉันนะแล้วตอนยังไม่นานไม่นานไม่นานแค่ตอน2ชั่วโมงกว่าYou can share when someone I start film. I already answered this question. รีวิวเธอคะเธอเห็นฉันเป็นอะไรเอ่ยรีวิวโซฟาเมื่อกี้ก็รีวิวเทรนเนอร์ฉันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวะแบบมันต้องใช้คำว่าอะไรอยากให้เจอว่าเจอกบจะว่าตายพูดจริงโอ้โหใจวายแต่คือรู้ตัวปะเนี่ยไม่นะก็เป็นคนเพี้ยนๆมาอยู่แล้วเสยทำไมกลับมาก็ส่งเดิมเออเสยไหมหมดรู้จะได้แฟนใส่เสื้อสีขาวเหรอหมดรู้คนไหนอ่ะนี่ฝากดูให้ได้ปะอยากฝากดูให้หน่อยก็จะได้แฟนในเสื้อสีอะไรของขวัญวันเกิดน้องกบมาติฮะของขวัญวันเกิดน้องกบมาทีมกบดีเปล่ามันถึงวันเกิดผมนี่ภาพหัวคือวันเกิดพี่โอเดี๋ยวนะโอเควันเกิดผมโอเคมันอีกนานนะแต่แบบไม่เอากบนะจ๊ะเคโรโลก็ไม่ได้นะถ้ามันขึ้นชื่อว่ามันคือกบอะไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนเป็นตัวจริงเป็นแบบอะไรก็ตามน่ารักเกินคิดขอบคุณครับอย่าคิดดังมากนะเดี๋ยวข้างบ้านตื่นแล้วฉันกำลังกอดตุ๊กตายกกบอยู่โยนมันออกไปซะมันจะแบบมันไม่ดีหรอกมันน่ากลัวพี่กินกบอะไรมานี่ก็เคยกินกบโดนหลอกก็อะไรจริงแต่ก็กระโดดหรอกหมอดูบอกเพิ่มด้วยเนื้อคู่ผมดำเพิ่มด้วยเดี๋ยวนะขอทำความเข้าใจก่อนโอเคหมอดูบอกโอเคหมอดูบอกเพิ่มด้วยโอเคแอดออนเนี่ยแอดออนด้วยเนื้อคู่ผมดำอ๋อคือผมเลยเนี่ยคือผมดำใช่ป่ะที่ผมถามหรอจริงป่ะเนี่ยคือผมดำเหรอเดี๋ยวเธอส่วนใหญ่มันก็ผมดำกันทั้งนั้นป่ะไม่ใช่ไม่ชั่วโมงเลยไหมเพื่อจะทำไปเพื่ออะไรฮะผมจะทำไปเพื่ออะไรน่ารักกี่โมงมันค่อนข้างยากซึ่งอะไรมันย้วยจังเนี่ยว้ายถูกใจวัยรุ่นเลยนอนไหมนอนเถอะนอนยังจ้ะนี่เพิ่งปังเสร็จยังไม่ดูเน็ตฟิกเลยต้องดูเน็ตฟิกก่อนอย่านอนได้ที่ชื่อเดิมออกยังไม่มีอะไม่มีนะผมจะไม่มีชื่อดอมนะเพราะว่ามันมีชื่อที่ผมชอบแต่มันคนใช้ไปแล้วก็ไม่เป็นไรผมก็ยังไม่มีถ้าผมไม่เจอชื่อที่ผมชอบ
เรื่องมันไม่ได้ดูเลยแบบไม่ได้จับจับแต่ว่าไอ้ก็ดูมีดูแต่มันก็แบบมันมีดูอยู่แต่ว่ามันแบบไม่ได้ขนาดนั้นมองจะเลิร์นไทย difficult ไหมทำไม่พิมพ์ไปว่าจะเรียนไทยยากไหมแต่แบบมันแปลกๆอะน้องจะเลิร์นไทย difficult ไหมI think it very difficult เลดไหนเลดไหนมันแบบชื่อมันแอคอะแบบชื่อมันแอคเกินชื่อมันดูแบบแอคอะแบบเอาเท่มันไม่ใช่ทางผมอะทางผมมันต้องแบบควรทรีนอะควรทรีนแบบลุคโซคิวหน่อยพี่วินมาอันนี้ถูกต้องจ้ะฉันเป็นคนมี angry issue ในตัวไทม์ไลน์คืออะไรขอบตาดำไหมเพราะว่าทุกคนจะขอบตาดำผมไม่อยากเอาผมด้อยตัวเองเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันดันมันจะไม่ดำแล้วเพราะว่ามันก็จะต้องมีตัวช่วยหลายอย่างที่ทำให้ไม่ดำได้นะครับซึ่งผมแค่รอไว้ใจผมกล้าอยู่นะครับรอแป๊บนึงไทม์ไลน์เธอคะชื่อมันแอคเกินแล้วฉันไม่อยากอะไรชื่อแอคแอคอะชื่อมันแบบแอคอะมันดูเอาเท่อะอย่างชื่อดอมพี่ฟอร์ดอย่างเงี้ยจองของพองขนอย่างเงี้ยมันต้องอย่างงี้ต้องฟิลแบบแบบคนทรีนแล้วก็มีความโซคิวอะไรอย่างเงี้ยมาทำลงไทม์ไลน์มันแอคชื่อมันแอคไม่ได้ไม่ใช่ทางมันไม่ใช่ตัวตนมันต้องแสดงถึงตัวตนนะไม่ใช่ทางชื่อดอมมันแอคเกินคุกิมุมิมันดูแบบไม่มีความหมายมันดูแบบเขาใช้คำต้องใช้คำว่าอะไรเลยมันดูไม่ลึกอะมันดูไม่ลึกก็เดี๋ยวนะคอนก็ช่าคืออะไรเอ่ยว้ายเตะโทรศัพท์หล่นเจ็บนิ้วเลยอะก๊อกเลยอะจ่าว่าชิบะมันสั้นเป็นเจ้าชนีน้อยชนีน้อยเจ้าชนีน้อยคือผมคุ้นประโยคนี้มากเลยอะชนีน้อยเดี๋ยวมันเคยได้ยินที่ไหนชื่อดอมไว้กันเดี๋ยวนั่งคุยเดี๋ยวชื่อนั้นเรื่องชื่อดอมไม่เป็นไรมันยังไม่ซีเรียสมันยังไม่ได้จำเป็นต้องใช้มาเมาส์มอยเรื่องอื่นต่อรีวิวเข้าเย็นเหรอเข้าเย็นวันนี้นะครับเว้ยจะเล่าให้ฟังวันนี้แบบไปยิมมาเว้ยไปยิมมาใช่ป่ะก็แบบไปยิมกับพี่โอมไปได้พี่โอมบอกว่าจะไปหาซื้อเสื้อผ้าใส่ไปงานวันเกิดมันหน่อยผมก็แบบตอนนั้นจะไปเอ็มบัสซี่ผมก็แบบไม่เอาเอ็มบัสซี่มันเบสิกอะแบบอยากไปหาอะไรแปลกๆกินใช่นี่อะไรแบบแต่พอออกจากฟิตเนสก็แบบยิมก็ออกไปทางถนนสุขุมวิทละแล้วก็แบบไอ้สักพักไปคิดออกร้านนึงอะไรแบบวนไปวนมาสรุปร้านนั้นอยู่ในตึกเดียวกับยิมที่เล่นก็คือโว้นอยู่มันกับครึ่งชั่วโมงพอรถมันติดกลับไปที่เดิมเสียงแกง่วงตาสว่างมากฉันไม่ได้ง่วงอ่ะมันเป็นแบบความเฉยคนเฉยเขาต้องมีการแบบทำเสียงงงเงี้ยงงเงี้ยพวกความเฉยก้ามปูถือขวดนมไซเวย์กินซูรีพี่วินไหมจะเหมาไปเลยเอาครับผมชอบรสคุกกี้อันครีมครับขอคุกกี้อันครีม4ครับเลมอนพาย4ครับเอ้ยเอาคุกกี้อันครีม4เลมอนพายเอา2พอแล้วก็อะไรอีกแหละผมอ่ะชอบรสที่แบบคือผมอ่ะไม่ชอบมาคลองรสที่เป็นรสผลไม้ผมชอบรสแบบเกี๊ยนครีมชาไทย
ช็อกโกแลตเลยแต่ผมชอบอะไรที่มีความฟิวชั่นอะที่มันมีความแบบผสมอะที่แบบไม่ใช่ช็อกโกแลตล้วนอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะแบบอย่างสมมุติคุกกี้ครีมคือคุกกี้กับครีมใช่ป่ะอะไรเงี้ยเลมอนพายกับเลมอนกับพายแต่ผมจะไม่ค่อยชอบตัดเปรี้ยวนะแต่ว่าอยากลองผมรู้จักแค่สองแบบเลมอนพายคุกกี้ครีมแต่เคยกินแต่คุกกี้ครีมนะจดเรียบร้อยนะครับน่าส่งขอผมจะพรมาส่งส่งตอนนี้เลยได้นะครับส่งมาหน้าคอนโดได้เลยเดี๋ยวผมวิ่งลงไปเอาครับเดี๋ยวผมจะไม่นอนเดี๋ยวผมจะอดใจรอกินก่อนเพราะว่าผมก็ค่อนข้างอยากกินเพราะว่าตอนนี้ขนมหวานโปรดคือมาคารองนี่รีบีเลยจะมาเว้ยคือแบบวันนั้นก็เดินกับพี่โอมไปแถวนั้นแหละก็เข้าไปตึกหนึ่งจำชื่อไม่ได้ละแล้วไปเจอร้านขนมเปียพี่โอมบอกร้านนี้อร่อยมากจะว่าเอาเบ้าอะไรเงี้ยผมชอบมากผมก็แบบคือแบบเราก็ฟิลแบบเดี๋ยวนะเธอฟังกันก่อนว่างดดราม่านะคะนี่มันคือประโยคสนทนาเราเล่นระหว่างเพื่อนฉันก็แบบมันก็พูดว่าแบบขนมเปียไหมอะไรเงี้ยแบบอร่อยมากนี่ชอบมากผมก็เลยพูดกับแบบว่าแบบอะไรนะขนมเปียคืออะไรปกติที่บ้านกินแต่มักกะลองซึ่งแบบมันแบบเขาเรียกว่าพูดดังไปนิดนึงแล้วคนที่ยืนอยู่อ่ะมันก็แบบขำกันหมดเลยอ่ะแล้วแบบเราก็แบบเขินด้วยแล้วแบบไม่รู้ว่าแบบร้านเขาได้ยินหรือเปล่าใช่ไหมก็แบบเดินไปแบบแบบพี่ครับผมขอโทษนะครับเมื่อกี้ผมพูดเล่นนะครับอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันตลกจัดอ่ะแล้วผมก็แบบขำแบบขำทั้งวันอ่ะแต่วันนั้นก็คือขำ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 ตบนึกถึงก็ขำตลอดหน้าพี่ผมก็คือแบบอย่างเงี้ยมันทำได้ไหมตลกวะนี่ว่าตลกอ่ะถ้าอยู่ในสถานการณ์จริงอ่ะแม่งโคตรตลกเลยอ่ะแล้วพาแบบคนแม่งแบบได้ยินกันอ่ะไม่ทำอะไรจ้ะฉันก็กินขนมเปี๊ยะฉันก็กินกับตาฉันจริงๆอ่ะโกงฉันเหมือนกันแต่ฉันเมื่อกี้อันนั้นคือฉันแซวเล่นนะคือฉันไม่ได้กระแดะหรือว่าติดแกมนะคือฉันก็กินนะฉันกินทุกอย่างอ่ะแหละมันตลกเลยตกใจว่าเป็นคนเล่าแล้วทำไมอ่ะทำไมผมเล่าแสงมันดีนะแต่ว่าตามันดำจิ้มแก้มบนทาจิ้มแก้มส่งของขวัญให้หรือเปล่าอย่างนี้จิ้มแก้มส่งของขวัญตะวันให้ผมลงปะเธอค่ะผมลงเธอค่ะวันที่เดินแบบฉันหนักประมาณ63กว่าแต่วันเนี้ยฉันหนัก66แต่ว่าตั้งแต่แบบย้ายมาอยู่ในเมืองก็คือแบบกินแบบกินทั้งวันคือแบบสั่งคือแบบกินจานนี้เสร็จอันใหม่มาส่งจานใหม่มาส่งคือของข้าวต่อของหวานแล้วว่าพอกินของหวานมันจะอยู่ของข้าวก็เลยกลับไปกินของข้าวต่อเธอมันคนกินเยอะมากเว้ยจนแบบแม่แบบไม่ให้กินแม่บอกพอแล้วแล้วกินเบาหวานเหรอไม่ได้กินเบาหวานแต่แบบนี่ก็เชื่อมไอ้เบาหวานมันไม่ได้กินแล้วล่ะขอโทษนึกว่าถามจริงเมื่อกี้แต่คือแบบมันอร่อยมากเว้ยคือแบบมันจะมีแบบหลายๆอย่างที่แบบน่ากินเลยแต่เดี๋ยวมึงลงผมเป็นคนแบบอย่างนี้แหละไม่แต่วันนี้แฟตขึ้นไม่เยอะนะแต่ถ้าแบบนับเป็นแฟตมีเยอะวันนี้ไปสแกนมาแฟตแบบคือนี่มันแฟตน้อยมากแล้วขึ้นมันแต่ติ๊กนึงอ่ะคือถามว่าปริมาณที่ขึ้นมันเยอะไหมมันเยอะแต่ว่าปริมาณทั้งหมดอ่ะมันยังถือว่าน้อยมากอยู่ยังถือว่าลีนอยู่อ่ะอย่างเงี้ยคือมันสามารถขึ้นได้กว่านี้แบบอีกแบบอีกกับคูณสองก็คูณสามได้คูณสามเยอะวะคูณสามได้เลยอ่ะคือก็ยังไม่แย่อยู่วงการอาร์ทอยสิโอ้เต็มไปหมดเลยตอนนี้คือแบบบ้ามากคือเดินผ่านช็อปบ๊อบมาร์ทไม่ได้ต้องแบบคือเดินผ่านของซื้อล่าสุดนี้ป้ายาพี่อมซื้อไปแล้วแล้วแบบมันออกไอ้นั่นอะไอ้ power puff ไอ้ cry baby power puff มันชื่อ power puff ปะไอ้นั่นอะน่าจะรู้จักนี่แบบคือวันนั้นไปเซ็นทรัลเวิลด์เว้ยอยู่กับพ่อมีคำต่อคิว
ไม่ยอมต่อคิวซื้อเพราะมันหนายาวนี่ก็เลยแบบหน่อยไลน์บอกแม่เลยม้ามึงนี่แหละป้าไม่ยอมต่อคิวม้าหาสั่งส่ง Messenger มั้ยหน่อยบอกก็แบบใจร้อนเนี่ยเอามาเลยพอคิดว่าของมันหมดเลยคือราคาป้าละ 4,000 กว่าบาทป่ะคิดว่าของมันหมดก็เลยแบบเอ้ยเอามาเลยสั่งมาสั่งมาปุ๊บก็แฮปปี้ได้ของตื่นเช้ามาเดินไปเดินผ่านช็อปปอมาอีกสาขานึงอ้าวคิดในหัวไอ้สัตว์แม่งยังมีอยู่นี่วะโอ้ยจะให้ฉันมาประมาทให้ฉันหรอฉันยินดีมากเลยนะฉันไม่ปฏิเสธเลยฉันยินดีมากคือถ้าเธอจะแบบยินดีจะให้ฉันก็แบบยินดีสุดๆแต่ไม่มีความปฏิเสธได้เพราะพักตัวอะไรนี่เหมาบล็อกอะมันก็ได้ทุกตัวแต่ว่าไม่ได้ตัวซีเคร็ตนะแต่วันนี้ก็ไม่ได้ชอบตัวซีเคร็ตอยู่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าคือเฉยๆอะไม่ได้ชอบแบบของตัวซีเคร็ตแต่ถ้าได้ก็ดีถ้าได้จะขายแต่ได้หาตังค์มาประทังชีวิตเด็กน้อยตัวเล็กคนนี้ฉันยินดีแต่เงินฉันยินดีไหมเฮ้ยไม่เป็นไรก็ไม่ต้องซื้อให้ก็ได้แต่ซื้อให้ก็ดีตายแหละรอเล่นนะแต่ก็ลึกๆก็จริงๆอ่ะลึกๆก็ความจริงถามจริงมีแบบดาราทีเอ็มคนไหนเป็นอย่างนี้ไหมมีคนไหนเป็นแบบฉันไหมฉันแปลกเป็นพิเศษปกติเขาต้องแบบถ่อมตัวเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แบบเกรงใจนะแต่แบบได้ก็ดีนะไม่ซื้อให้ออกแตกได้ตัวไหนหรอน้องบูเลยเอ้ยเพิ่งซื้อลาบูบูมาแต่ว่าไม่ได้ซื้อหมอบล็อกซื้อมา3ตัวเพราะว่าอยากได้แค่3ตัวแล้วเพื่อนคืออยากได้3ตัวใช่ปะก็เลยซื้อ3ตัววัดดวงไปเลยเว้ยแล้วแบบได้ตัวที่อยากได้2ตัวแฮปโอมยังไม่ได้แฮปเลยดิเป็นมิตรมากลูกมิตรภาพกัลยาณน้ำมันเรียกกัลยาณมิตรเลยทุกอย่างเลยช่างเถอะมันมีบู้ตัวที่แบบเป็นผูกกุญแจอันนั้นก็อยากได้นี่อยากได้สีเขียวเออแล้วมีสีอะไรก็ได้แหละแล้วได้เวลามาเชียงใหม่ละเอ้ยเดี๋ยวคุณต้องพาผมเที่ยวเชียงใหม่นะถ้าผมไปแล้วก็ที่นี่อยากได้ตัว400สักตัวเพราะช่องมันว่างอยู่ว่างอีกช่องอ่ะของ400ฮะแล้วก็แบบมันจะมีตัวหนึ่งเว้ยเป็นแบบเป็น 1,000% เว้ยที่แบบคือไม่รู้ว่าชื่อมันเรียกว่าอะไรอ่ะพอนี้ก็แบบเพิ่งมาซื้ออ่ะมันไม่ได้แบบเซียนอ่ะที่มันเป็นแบบใส่มงกุฎอ่ะแล้วเป็น 1,000% อ่ะคนนึงก็อยากได้แต่แบบไปดูราคารีเซลแล้วแบบซื้อมอไซค์ทําซื้อมอไซค์เหรอเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะคะคือทุกคนรู้ว่าฉันชอบประมาทไม่ใช่ว่าทุกคนแบบซื้อแบบสมุดโซเชียลกันแล้วคอลเลคชันมันออกใหม่ทุกคนซื้อคอลเลคชันนั้นมาแล้วแบบพรึบเหมือนกันหมดนะแต่ไม่เป็นไรถึงเป็นยังฉันก็แฮปปี้แล้วฉันก็ไม่ขายด้วยฉันจะเก็บไปทั้งหมดแหละเพราะว่าฉันว่ามันน่ารักดีอยากดูเชฟอาร์ทอยยังไม่ไม่อยากให้ดูนะแต่แบบเขาเรียกว่าอะไรแต่มีเหตุผลบางอย่างมีตรงนี้ห้องนั่งเล่นอันนี้เป็นแบบ 100% หมดเลยมีเป็นแบบของ Space Monly แล้วก็ 400% อยู่ข้างในแล้วก็มีไอ้พวกคลายเบบี้กับบู้ก็อยู่ข้างในห้องนอนคลายเบบี้ดอลแบบใหญ่แบบใหญ่หรือแบบใหม่แบบตัวใหญ่อ่ะนะเนี่ยชอบคลายเบบี้นะเว้ยคือชอบความน้ำตาพอดีเป็นแบบแซดบอยมันเป็นแซดบอยก็เลยแบบรู้สึกมันอินอาจจะทีมฟุตบอลอะไรได้ผมชอบหมดเพื่อจะได้ตั้งทีมฟุตบอล
ตั้งทีมฟุตบอลก็เดี๋ยวนะคือแบบงงตามไม่ทันเดี๋ยวมาแป๊บนี่กี่โมงเนี่ยเอ้ยฝากพิมพ์มาบอกได้ป่าวว่ากี่โมงห้องไม่มีอะไรกันพรุ่งนี้มึงมางานจบเพื่อนวันเนี้ยไอ้เหี้ยซอรี่ว่ามึงกูไม่ว่าเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันมึงทักไลน์มาเป็นคนเชียงใหม่ไหมไม่ใช่นะครับเป็นคนเป็นกรุงเทพครับร้องเพลงกับเต้นเหรอคือก่อนหน้านี้นี่อยากร้องเพลงเว้ยคือถ้าแบบเรื่องการใช้ประโยชน์อะคงคิดว่าร้องเพลงแต่ว่ารู้สึกว่าเต้นได้ก็เท่ดีแต่ก็แต่อยากร้องเพลงนะเพราะว่าเป็นคนชอบร้องเพลงมาแล้วรู้สึกว่าเต้นร้องพอตลอดใช่ไหมไฟจีอะก็ตอนแรกก็ไฟจีแหละแต่แบบใช้คำว่าอะไรดีอะไอจีมันหน้าไม่หล่อแล้วพอใส่ฟิลเตอร์แล้วมันก็แบบหน้าขาวไม่ชอบได้โอ้โหใช้คำแปลกได้เข้าฉากในซัมเมอร์ไนท์บ้างยังยังไม่เปิดกล้องนะจ๊ะแต่ใกล้แล้วจ้ารออีกนึงนะจ๊ะดูช่วงหรือเปล่าไม่ได้ดูเลยครับมันดูทางไหนยังไม่รู้เลยก็ตอนแรกก็ว่าจะดูนะเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะนี่ฟิชมันมีอะไรนะดูบ้างเอ่ยว้ายเช่นกัน44แล้วเดี๋ยวดูแป๊บนึงเนี่ยฟิกเมียนะดูแบบมีใครเคยดูเรื่อง Queen of Tear ไหมนี่เห็นมันขึ้นอยู่อันดับหนึ่งว่าจะแบบลองดูหน่อยไม่รู้สนุกแค่ไหนไม่เป็นเรื่องเกี่ยวอะไรอ่ะพรุ่งนี้มีงานไปหรือไปเรียนพรุ่งนี้ผมตั้งใจว่าผมจะทับมีนัดไปกินวันเกิดเพื่อนก็วันเกิดอีโยมาแหละแล้วก็เดี๋ยวมาทำกันบ้างกับบทก่อนเพราะได้บทมาแล้วผมมันจะเปิดกล้องแล้วผมต้องรีบทำกันบ้านนะเพราะว่ามันจะถ่ายเพื่องานคุณภาพให้ทุกคนได้รับชมนะครับเดี๋ยวขอบว่าไงพักเลยเราจะประเดี๋ยวมันเปิดเรื่องนี้จะพูดถึงเรื่องนี้นะผมจะไปนะถ้าสรุปเนี่ย Queen of Tears นี่สนุกปะนี่เคยดูไหมQueen of Tears สนุกไหมมีใครเคยดูไหม15 TNT โอ้โหตาย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 ลูกกระเดือกหลุดมาพอดีไม่ไหวแต่มีใครเคยดู Queen of Tears ไหมจ้าบอกฉันก่อน Join my teamYeah, join my team. ทุกค่ะมีใครเคยดูคีนอฟเทียไหมพูดอะไรฉันไม่เอ่ยฉันพูดอะไรฉันตอบฉันหน่อยไม่ใช่เดี๋ยวไปดูเลยคืออยากรู้ว่าเรื่องเป็นยังไงเห็นแบบพระเอกหล่อดีใครคิมซูฮยอนคิมจีวอนไม่รู้จักสนุกไปสิพี่ละได้เดี๋ยวลองดูสักอีพีหนึ่งก่อนมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรพอจะเล่าพล็อตได้ไหมอย่างเนี้ยชอบแบบหนังแฟนตาซีนี่ชอบไอเนี้ยที่เรื่องที่ชอบมากเลยนะตอนเนี้ยคือแบบ The Tale of Nine Tails ดูจบไปละชอบมากแบบโคตรชอบอะชอบหนังฟิลนี้เจ้าแม่ธุรกิจกับลูกชายผู้ใหญ่บ้านอุ้ยน่าสนใจชอบฟิลนักธุรกิจเหมือนกันชอบฟิลรวยๆแบบชีวิตติดแกลมเนาะมันติดแกลมรสนิยมกับเงินในบัญชีทั้งๆส่วนทาง ประโยคนี้พี่องค์เคยพูดกับผมนะครับโอเคนะครับทุกคน
ฝันดีนะครับฝันดีนะครับเป็นบีนุ่มติดแกมใช่จ้าส่วนท่าเงินเป็นชิ้นสุดเราเล่นนะจริงๆไม่ได้ติดแกมนี่เป็นคนแบบจกซอยจุจกซอยจุปูเสือจกซอยจุอยู่กับพื้นเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรสโลแกนผมนะครับที่ไม่ใช่สโลแกนผมหรอกมันคือสโลแกนของผมกับพี่โอมนะครับมันคือสโลแกนที่แบบพี่โอมตั้งมาเพื่อใช้คู่กันแล้วก็คือสโลแกนว่าแถบบ้านน้ำแดดนะอันนี้คือสโลแกนของพี่โอมนะครับ เดี๋ยวนะครับทุกความเซฟอย่าด่าว่ากับชื่อสโลแกนนะมันคือการตั้งเล่นกันขำๆโอเคเอาเป็นว่าฝันดีนะจ๊ะทุกคนฝันดีนะจ๊ะเบบี้ก็ขอให้คืนนี้เป็นคืนที่มีความสุขมากนะครับคิดอะไรก็สมหวังตามปรารถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยอย่างเงี้ยการงานปังๆกินข้าวให้อร่อยมีแต่คนรักคนหลงผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูนี่กูบอกฝันดีจริงนะ มันอวยพรมันเกิดมันอวยพรมันเกิดโอเคเอาเป็นว่าบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวไม่ไปเคยเจอที่มอออร่าดาราจับมาเธอเจอฉันที่ไหนเธอคนชื่อแบบเนี่ยมิวเมียเธอเจอฉันที่ไหนเขาออนมอไหนมอสวหรอเธอเจอฉันได้ยังไงฉันไปมิวเมียเฮ้ยขอเรื่องนึงอย่าไปเพราะว่ามีเรื่องจะเมามีเรื่องจะเมาเธอเลยตลกมากคือแบบไม่เอาคิดไปคิดมาไม่เวิร์กนั่นแหละเอาเป็นว่าฉันไปมสวก็มีโอเพนเฮาส์ปีที่แล้วกับปีนี้แล้วก็มีวิ่งไปซื้อเข็มขัดกับเด็กไทยแค่แหละแล้วก็ไอ้มันไม่ดราม่าหรอกอะไรแต่มันเขินไม่มันไม่ดราม่าแต่มันเขินมันไม่มีอะไรไม่ดีหรอกเอาเป็นว่าบ๊ายบายจ้ะเบบี้ไม่เอาไม่ได้เบบี้ด้วยทับทางบินมันไปยากย้ายเอ้าทุกคนต้องกลับบ้านกันดีๆนะครับยากย้ายกันเราทุกคนขอเดินทางปลอดภัยนะครับดื่มไม่ขับนะครับแล้วก็ไม่ขับความเร็วเกิน80นะครับโทเวได้90นะครับไปเรื่อยมากไปละบ๊ายบายBye, Jack.